เริ่มต้นสุขภาพที่ดีเริ่มได้ด้วยน้ำสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เจอกันนะครับและได้มาพูดคุยในบรรยากาศสบายๆแบบนี้วันนี้ Alcomac ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้ากลยุทธ์และเป็นสินค้าที่ทุกคนจำเป็นต้องมีครับเพราะว่าสุขภาพของเรานั้นจำเป็นจะต้องมีน้ำดื่มเป็นองค์ประกอบวันนี้เรามาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าน้ำดื่มสำคัญยังไงนะครับโอเคมีใครตอบได้บ้างครับว่าปัจจัยที่มนุษย์เราขาดไม่ได้คืออะไรบ้างขาดไม่ได้คืออากาศน้ำและอาหารครับผมอากาศเนี่ยเราขาดได้ประมาณ3นาทีหรือ5นาทีเราก็จะเสียชีวิตนะครับผมน้ำเราขาดได้ประมาณ3วันก็จะเสียชีวิตอาหารเนี่ยบางคนเขาบอกว่าประมาณ30วันแต่เชื่อไหมครับว่าในอากาศน้ำและอาหารปัจจัยที่พวกเรามองข้ามและปล่อยให้แบบว่าเลือกน้ำดื่มอะไรก็ได้มากที่สุดก็คือน้ำนั่นเองหลายคนบอกว่าอุ้ยดื่มน้ำอะไรก็ได้ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการล้างสารพิษสารเคมีออกจากร่างกายดังนั้นวันนี้ครับเราถึงต้องมารณรงค์ว่าน้ำอะไรที่เราควรดื่มน้ำอะไรที่เราควรจะต้องรับประทานบริโภคเข้าไปเพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญก็คือล้างสารพิษสารเคมีออกจากร่างกายของเราทราบไหมครับว่าในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบกี่เปอร์เซ็นต์ครับในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 70-80% เลยทีเดียวซึ่งเยอะมากๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราระเหยน้ำออกจากร่างกายของเราออกไปเนี่ยก็จะเหลือแค่มัมมี่แห้งๆหนังกรอบๆเท่านั้นเองวันนี้ในสมองปอดตับไตไส้พุงของเราล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยคำถามคือย้อนกลับมาครับแล้วเราเลือกน้ำอะไรให้กับครอบครัวของเราให้กับร่างกายของเราให้กับ 70% ของร่างกายของเราครับลองนึกภาพดูนะครับประเมินค่าดูว่าร่างกายของเรามีมูลค่าขนาดไหนและ 70% ของร่างกายของเราถ้าเทียบเป็นเงินเม็ดเงินมูลค่าขนาดไหนครับแน่นอนว่าประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมครับประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วแต่นั่นคือน้ำครับ 70% ของร่างกายของเราคือน้ำเราต้องเลือกน้ำที่ดีที่สุดดังนั้นวันนี้สมองไม่ว่าจะเป็นสมองไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นปอดตับไตไส้พุงล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยสมองแห้งๆอยู่ได้ไหมครับสมองแห้งๆอยู่ไม่ได้แน่นอนสมองแห้งๆฟอร์ดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราทานน้ำน้อยจะสมองตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกถ้าจะไปสอบไปทำงานพิเศษหรือว่าไปทำงานที่สำคัญสำคัญเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับพยายามดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆสังเกตครับถ้าสมองถือว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่น้ำไปเลี้ยงเร็วที่สุดเคยมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมครับว่าทานน้ำเย็นจัดๆแล้วจี๊ดขึ้นสมองแน่นอนครับว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่เรารับน้ำเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอ้าวอะไรอีกครับปอดครับปอดก็มีน้ำประมาณโอ้เยอะมากเลยนะครับประมาณ 80% ปอดแห้งๆก็ไม่ค่อยโอเคดังนั้นเราจะรู้สึกว่าสบายๆถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพที่มีความชื้นพอเหมาะกำลังดีนะครับสูดเข้าใจสูดลมหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นเนี่ยตามป่าเขาลำนาวไพเนี่ยเพราะว่าความชื้นในอากาศโอเคในปอดมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 80%ถ้าปอดแห้งๆก็อยู่ไม่ได้ครับนะครับผมขนาดหัวใจเรายังมีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะมากเลยหัวใจแห้งๆก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันไส้แห้งอยู่ได้ไหมครับไส้แห้งก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนั้นคนละประเด็นกับไม่มีตังค์นะครับผมแต่ว่าทุกส่วนในร่างกายของเราล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยกระดูกครับกระดูกขนาดกระดูกแข็งๆยังมีน้ำประมาณ 20-22% เลยทีเดียวดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลของร่างกายของเราครับมีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยย้อนกลับไปที่คำถามแล้วเราเลือกน้ำอะไรให้กับร่างกายของเราแต่ก่อนอื่นครับทุกท่านทราบไหมครับว่าคนเราควรต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละกี่ลิตรหรือกี่แก้วครับกี่แก้วเอ่ยแน่นอนว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าประมาณ 2-3 ลิตรหรือ 8-10 แก้วแต่จริงๆมันมีสูตรคำนวณอยู่ก็คือเอาน้ำหนักตัวของเราครับคิดเป็นกิโลกรัมและคูณ33เข้าไปจะได้เป็นมิลลิลิตรของน้ำที่เราควรดื่มลองดูครับถ้าเราน้ำหนักตัว60กิโลกรัม60กิโลกรัมคูณ33ไปก็เท่ากับ 1,980 มิลลิลิตรหรือประมาณ2ลิตรนั่นเองดังนั้นค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ60กิโลกรัมอยู่แล้วคนเราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรถ้าเราน้ำหนักมากกว่านั้นเช่น90กิโลก็ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ3ลิตรถ้าน้ำหนักน้อยกว่านั้นครับ45กิโลอาจจะประมาณลิตรครึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ร่างกายเราต้องการดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับสำหรับผมแนะนำว่าดื่มเพิ่มไปอีกประมาณ 1.5 เท่าสมมุติว่าเขาแนะนำว่า2ลิตรดื่มไปเลย3ลิตรครับ
ถ้าเรา3ลิตรดื่มไปเลย4ลิตรหรือ 4.5 ลิตรกำลังดียิ่งเราดื่มน้ำมากให้เพียงพอนะครับร่างกายเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีพลังในแต่ละวันนะครับผมดังนั้นวันนี้จำสูตรไว้เลยครับว่าเอาน้ำหนักตัวคูณ33ได้เป็นปริมาณน้ำขั้นต่ำแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในสภาวะที่อาจจะมีการสูญเสียน้ำเยอะหรือว่ามีการออกกำลังกายมากเป็นพิเศษหรือรับประทานอาหารเสริมบางประเภทที่มีการเผาผลาญมากๆปริมาณน้ำที่เราต้องดื่มขั้นต่ำก็ยิ่งต้องสูงขึ้นไปครับดังนั้นคำนวณให้ดีบางคนอาจจะต้องคูณ50ด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้ได้เป็นสัดส่วนของน้ำที่เราต้องดื่มขั้นต่ำให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเรานะครับผมอ้าว 2-3 ลิตรหรือ 8-10 แก้วต่อวันนะครับ 8-10 แก้วแล้วไม่ใช่ธรรมดาครับถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอแต่ดันเป็นน้ำที่ไม่สะอาดคิดว่าจะดีหรือจะเสียครับแน่นอนว่าถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอแต่ไม่สะอาดเสียครับยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งมีอันตรายครับถ้าน้ำนั้นมีสารพิษสารเคมีสารปนเปื้อนสารก่อมะเร็งยาฆ่าแมลงวันนี้เรากำลังรับสารพิษสารเคมีเพิ่มเข้าไปแทนที่หน้าที่สำคัญของน้ำคือล้างสารพิษสารเคมีกลับกลายเป็นว่าตัวนำพาสารพิษสารเคมีเข้าร่างกายของเราดังนั้นน้ำแบ่งเป็น5เกรดครับผมขออนุญาตใช้เป็นเกรดง่ายๆเหมือนเด็กประถมสมัยนี้เรียนหนังสือครับเด็กประถมสมัยนี้เรียนหนังสือต้องการดื่มต้องการสอบให้ได้เกรด4แน่นอนดังนั้นไล่ง่ายๆครับเกรดของน้ำอาจจะเป็น4-3-2-1-0เหมือนเด็กประถมสมัยนี้เรียนหนังสือถ้าได้0สอบตกครับถ้าได้0สอบตกแน่นอนน้ำก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นน้ำเน่าน้ำเสียถือว่าเกรด0ครับสอบตกอันนี้หาประโยชน์ไม่ได้น้ำซ้ำยังเป็นอันตรายด้วยขยับดีขึ้นมาหน่อยครับเป็นน้ำเกรด1น้ำเกรด1ก็คือถ้าเกิดเทียบแล้วก็คือเป็นน้ำที่ถ้าเป็นเด็กก็คือตกแต่ไม่ต้องซ่อมนั่นเองดังนั้นวันนี้ครับน้ำเกรดหนึ่งคือน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานน้ำใช้อาทิเช่นน้ำบาดาลที่มีหินปูนสูงน้ำที่มีความกร่อยความเปรี้ยวความเค็มน้ำที่มีสินมีเหล็กปนเปื้อนอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราหาประโยชน์ลำบากถ้าจะนำมาใช้งานใช้ประโยชน์ก็ต้องอาจจะหาวิธีการบำบัดก่อนหรือไม่ก็ใช้ได้แค่ว่าซักล้างทั่วๆไปซักล้างบางที่นะครับยังอาจจะใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเป็นน้ำที่มีสนิมเหล็กปนเปื้อนสูงเอามาซักผ้าผ้าอาจจะหมองผ้าอาจจะเปื้อนสนิมเหล็กด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าเป็นเกรด1นี้ไม่ใช่เกรดที่เราควรจะต้องใช้ตามปกติเกรดที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเกรด2ครับเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐานของน้ำอุปโภคซักล้างได้เป็นยังไงครับก็น้ำประปามาตรฐานหรือน้ำฝนน้ำบ่อทั่วๆไปอันนี้ถือเป็นน้ำเกรด2ถ้าเป็นเด็กประถมก็ถือว่าโอเคกำลังเริ่มดีขึ้นก็เรียกว่าคาบเส้นคาบดอกไม่ตกแล้วก็ไม่ได้อ่อนถึงขนาดว่าได้เกรด1นะครับผมก็ได้เกรด2อันนี้เป็นเกรดของน้ำใช้แต่ขยับมาหน่อยครับสำหรับร่างกายของเรานะครับอย่างที่บอกว่า 70% ของร่างกายของเราคือน้ำเราเลือกน้ำอะไรอย่างน้อยๆก็คือน้ำดื่มต้องเป็นเกรด3ครับอย่างขั้นต่ำเลยเกรด3คือน้ำสะอาดทั่วๆไปครับน้ำสะอาดทั่วๆไปที่เราหาได้จากน้ำมาตรฐานทั่วๆไปเช่นน้ำขวดที่ดีน้ำถังที่ดีน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานอันนี้จะอยู่ที่เกรด3วันนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเกรด3ก็พอเพียงแล้วในระดับหนึ่งแต่เมื่อผมย้อนกลับไปว่ามูลค่าของร่างกายของเราครับ 70% ของร่างกายคือน้ำและ 70% ของคนที่เรารักมูลค่าเขาประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นถ้าเป็นผมเลือกน้ำเกรด4ครับเป็นน้ำดื่มในอุดมคติที่ทางการแพทย์แนะนำคำถามคืออ้าว43210เลือกเกรดอะไรดีทุกคนต้องเลือกเกรด4แน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยบางคนดื่มน้ำเกรด3บางคนดื่มน้ำเกรด2ด้วยซ้ำประมาณว่าก็ดื่มน้ำประปาทั่วๆไปดื่มน้ำที่อาจจะมีความเสี่ยงดื่มน้ำอาจจะมีท่อแตกท่อรั่วท่อซึมแล้วแต่ครับแต่วันนี้เขาอาจจะแค่ไม่รู้ครับว่าน้ำดื่มที่ดีมันมีทางเลือกง่ายๆและสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ด้วยน้ำดังนั้นวันนี้ผมจะค่อยๆอธิบายไปนะครับว่าน้ำดื่มที่ดีเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆครับถ้าจะใช้กับเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องทำน้ำแร่มาตรฐานที่ดีๆน้ำตั้งต้นหรือน้ำดิบต้นทางควรจะเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐานน้ำใช้หรืออย่างที่ผมบอกว่าต้องเป็นน้ำเกรด2ถ้าเป็นน้ำเกรด1บางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่ามันหนักเกินไปเรากำลังเอาน้ำที่ไม่ดีมาปรับให้เป็นน้ำดื่มในอุดมคติซึ่งอาจจะไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ครับน้ำต้นทางซึ่งเป็นวัตถุดิบเบื้องต้นเหมือนเราทำอาหารครับก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีเพื่อทำอาหารออกมาเป็นอาหารที่อันเลอค่าและเป็นอาหารที่เลิศรสดังนั้นวันนี้ครับเกรด2คือเกรดของน้ำมาตรฐานที่จะเอามาใช้กับเครื่องทำน้ำแร่ทั่วๆไปหรือเครื่องทำน้ำแร่ที่เป็นเครื่องกรองน้ำที่ดีนะครับผมวันนี้43210ทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านคงเลือกได้
ว่าอยากให้ครอบครัวตัวเองได้น้ำเกรด4แล้วน้ำเกรด4ครับหรือน้ำดื่มในอุดมคติมีคุณสมบัติอะไรบ้างหลายท่านเคยฟังบรรยายเคยฟังข้อมูลก็อาจจะรู้ว่าน้ำดื่มในอุดมคติเนี่ยมันมีคุณสมบัติดังนี้ครับตามหนังสืออ้างอิงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.สมศักดิ์วรคมินทร์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวไว้ในหนังสือ Water for Life หน้าที่11 41กล่าวไว้ว่าน้ำดื่มที่ดีข้อที่1จะต้องมีความสะอาดนะครับน้ำดื่มที่ดีข้อที่1ต้องมีความสะอาดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยถ้าสะอาดผ่านเกรด1ครับสบายๆนะครับขยับมาครับต้องเป็นน้ำที่มีประโยชน์ก็คือเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุน้ำดื่มนอกจากสะอาดแล้วครับต้องเพิ่มคุณค่าของแร่ธาตุแล้วแร่ธาตุอะไรที่จำเป็นกับร่างกายบ้างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์อาทิเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับผมข้อที่3ครับน้ำดื่มที่ดีต้องมีความเป็นด่างเหมาะสมความเป็นด่างช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับและข้อที่4ครับต้องมีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็ก4ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นน้ำดื่มในอุดมคติเป็นน้ำดื่มที่ทางการแพทย์แนะนำคำถามที่ผมอยากจะถามทุกคนครับทุกท่านนะครับในวันนี้ครอบครัวเราดื่มน้ำดื่มที่ดีเพียงพอแล้วหรือยังและเป็นน้ำดื่มในอุดมคติแล้วหรือยังลองวิเคราะห์ง่ายๆครับแต่ละข้อสะอาดไหมเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุหรือเปล่ามีความเป็นด่างเหมาะสมหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็กไหมส่วนรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆค่อยว่ากันแต่พื้นฐานสำคัญของน้ำคือ4ข้อนี้ต้องมีอย่างน้อย4ข้อนี้ครับถึงจะเลือกรับได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับอ้าวและปกติคนทั่วไปครับคนทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอาจจะมีการเลือกดื่มน้ำที่มีความเสี่ยงน้ำฝนน้ำถังน้ำตู้น้ำก๊อกน้ำต้มอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆนานาครับเราไม่รู้ครับแต่เรามาลองไล่ทีละน้ำแบบง่ายๆกันก่อนละกันนะครับผมเอาแบบน้ำที่อยู่ในกระแสตอนนี้ละกันน้ำที่อยู่ในกระแสก็คือเพราะว่าผมอยู่ในกระแสที่อยากจะบอกว่าโควิด-19หรือโควิด-19ทุกวันนี้นะครับผมโควิด-19กับโควิด-19ทุกวันนี้เนี่ยมีคำถามครับมีคำถามอยากจะถามทุกคนผู้เล่นทางบ้านนิดนึงครับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าสามารถอยู่ในน้ำได้หรือไวรัสทั่วไปเนี่ยสามารถอยู่ในน้ำได้ประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่วันครับเอาประมาณก็ได้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคนี้เป็นเชื้อโรคใหม่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทำวิจัยที่ชัดเจนนะครับผมอ่ะลองตอบประมาณนิดนึงครับว่าวันนี้โควิด-19 เนี่ยสามารถอยู่ในน้ำได้ประมาณกี่วันเอาเป็นช่วงก็ได้ครับ 1-2 วัน 2-3 วัน 3-5 วัน 4-8 วัน 10-12 วัน 20 วันแล้วแต่เลยตอบประมาณเล่นๆนิดนึงนะครับลองตอบกันนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คดูนิดนึงครับไวรัสของเรานะครับที่เราอยู่ในกระแสทุกวันนี้นะครับผมถือว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนถ้าเกิดว่าอยู่ในน้ำที่เราเลือกดื่มเลือกรับประทานนะครับผมโอเคขออนุญาตเช็คดูซิว่าใครจะตอบได้ถูกต้องเป็นคนแรกๆเอาแค่ช่วงก็ได้นะครับช่วงเวลาช่วงระยะเวลาปึ๊บมีไหมมีใครตอบมาหรือยังไหนโอเคมีคนตอบมาแล้วนะครับมีคนตอบมาแล้วนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคคำตอบเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ตอบกันเล่นๆเฉลยนะครับจากข้อมูลของกองระบาดวิทยานะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้ว่าโควิด-19 หรือโควิด-19 เนี่ยหรือไวรัสทั่วไปจะอยู่ในน้ำได้ประมาณ 4-8 วันนะครับแล้วแต่งานวิจัยบางตัวเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆเช่นอุณหภูมิแต่อย่างน้อยๆคือ4วันนะครับคำถามคือ4วันถ้าเป็นน้ำถังเขาล้างถังดีหรือเปล่าถังจากบ้านอื่นๆถังจากบ้านที่อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่นับแม้กระทั่งโควิดนะครับโรคอื่นๆไวรัสอื่นๆที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในถังของเรานะครับในน้ำถังอาจจะล้างถังไม่ดีอาจจะมีการปนเปื้อนอื่นๆนะครับคุณภาพน้ำก็ไม่รู้แต่ที่แน่ถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องจ่ายเงินแต่ราคาที่จ่ายไปอาจจะ10บาท20บาทแล้วแต่คุณภาพของน้ำนะครับมีความเสี่ยงบางคนบอกว่าเจอประสบการณ์อะไรแปลกๆจากน้ำถังเจอเส้นผมเจอตะไคร่น้ำเจอลูกน้ำนี่ตัวดีเลยนะครับก็ลุ้นกันไว้เวลาเราเปิดถังทีนึงนะครับเปิดมาปุ๊บเจ
จะเห็นลูกน้ำอยู่หรือว่าจะเห็นยุงบินขึ้นมานะครับอ้าวแล้ววันนี้ย้อนกลับไปที่คำถามนะครับถ้าโควิดอยู่ในน้ำได้ประมาณ 4-8 วันถังน้ำที่เราดื่มอยู่สะอาดจริงหรือเปล่าแรงงานที่กรอกน้ำถังให้เราเขาติดเชื้ออะไรบ้างไหมหรือมีความเสี่ยงที่เหงื่อของเขาเหงื่อของแรงงานนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วเหงื่อแรงงานจะแม่นๆลงถังได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เราประเคนเอาน้ำถังที่เราจ่ายเงินไปซื้อแล้วก็เอามาให้ครอบครัวเราดื่มดังนั้นวันนี้ครับคุณภาพที่เราใช้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับใครไม่รู้มากรอกน้ำให้เราเสี่ยงไหมครับเสี่ยงแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ครับความเสี่ยงแรกคือความเสี่ยงจากคุณภาพน้ำและความปนเปื้อนจากไวรัสต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะมาจากคนกรอกหรือแม้กระทั่งการระบบของการกรองที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมสุขลักษณะของแรงงานนี้เป็นตัวดีเลยนะครับผมเราไม่รู้ว่าคนที่ทำงานกรอกน้ำให้เรานี้เขารักษาสุขลักษณะของตัวเองดีหรือเปล่าถามกันเล่นๆครับว่าถ้าเกิดว่าเขาท้องเสียไม่สบายแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำล้างมือสะอาดทุกครั้งหรือเปล่าก่อนจะมากรอกน้ำถังให้เราแต่โรงงานน้ำถังเราก็ตามรูปภาพนะครับนอกจากเรื่องของคุณภาพน้ำจากโรงงานแล้วเรามีปัญหาน้ำถังปลอมด้วยอ่ะเรามาลองให้ดูกันครับถ้าเกิดว่าคุณยายคนนี้หรือสุภาพสตรีท่านนี้นะครับไม่สบายและกรอกน้ำโอกาสที่มีการปนเปื้อนก็สูงอ่ะรูปต่อไปครับปึ๊บปึ๊บอ่ะไม่ไปนะครับปึ๊บนะครับน้ำถังหรืออะไรต่างๆนานาอาจจะมีปัญหาต่างๆนานามากมายนะครับผมนึกภาพง่ายๆถ้าแรงงานของเราเนี่ยกรอกน้ำแล้วมีปัญหาก็มีความเสี่ยงนะครับผมอ่ะโอเคนอกจากน้ำถังแล้วอะไรบ้างครับนอกจากน้ำถังแล้วมีน้ำอะไรบ้างครับที่ทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงอยู่ลองพิมพ์กันเล่นๆครับน้ำถังไปแล้วน้ำถังไปแล้วนะครับโอเคให้ดูรูปภาพกันนิดนึงนะครับให้ดูรูปภาพกันนิดนึงนะครับผมน้ำถังเนี่ยคำถามคือให้เลือกระหว่างถังใสกับถังขุ่นย้อนกลับมาที่น้ำถังกันนะครับให้เลือกระหว่างน้ำถังใสกับถังขุ่นถ้าเลือกได้เลือกถังไหนดีครับถ้าเลือกได้เลือกถังไหนก็ดีครับแอบดูนะครับโอเคมีคำถามนะครับโอเคหลายๆคนอยากจะรู้ว่าโอ้ความเสี่ยงของน้ำตู้เป็นยังไงนะแน่นอนครับแต่ว่าเมื่อกี้คำถามนะครับถ้าเลือกระหว่างถังใสกับถังขุ่นหลายๆคนอาจจะเลือกถังใสเพราะรู้สึกว่ามันเห็นอะไรข้างในอย่างน้อยๆเราก็มองไม่เห็นตะไคร่น้ำหรือถ้าเห็นปุ๊บเราจะได้หลีกเลี่ยงเลยคำถามถ้าดูที่สไลด์ด้านขวาล่างนะครับจะเห็นว่าโรงงานนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแอบถ่ายนะครับรูปแอบถ่ายนะครับผมโรงงานนี้เอาถังขุ่นนี่แหละมาเติมน้ำถังขุ่นที่อาจจะไม่หมดที่อาจจะเก็บมาจากการเก็บน้ำถังจากบ้านลูกค้านะครับเอามาเติมใส่ถังใสแล้วก็เอามาบรรจุและขายต่อแต่นั้นวันนี้เราไม่รู้ครับว่าถังใสหรือถังขุ่นมีความเสี่ยงไหมเราไม่สามารถไปควบคุมการผลิตของโรงงานต่างๆได้แบบ 100% ก็เป็นความเสี่ยงครับเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับใครไม่รู้มากรอกน้ำให้เราเสี่ยงแน่นอนนี่ให้ดูครับปุ๊บไปเรื่อยๆนะครับผมอ้าวน้ำตู้ครับน้ำตู้เมื่อกี้มีหลายๆคนบอกว่านะครับจากคอมเมนต์นะครับบอกว่าน้ำตู้นี่แหละเป็นปัจจัยมากๆเลยที่เราเสี่ยงในทุกวันนี้น้ำตู้เสี่ยงอะไรบ้างผมให้ดูอย่างนี้ครับว่าข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ในปี2559นะครับเรามีน้ำตู้ที่ตรวจแล้วและพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง40%ครับ40%นี่คือยังไงครับก็คือเหมือนว่าเราเล่นประตูดวงในแต่ละวันครับถ้ามีน้ำตู้อยู่3ตู้อาจตั้งที่ตรงนี้ซอยนี้หน้าบ้านเราหลังหมู่บ้านเราอาจจะเลือกว่าเอ้ยวันนี้ไปที่ตู้นี้วันที่2ไปตู้นี้แล้วกันวันที่3ไปตู้นี้เพื่อกระจายความเสี่ยงครับอย่างน้อยๆสักวันนึงเนี่ย2ใน3วันก็จะได้น้ำตู้ที่สะอาดแต่ชีวิตของเรามันเลือกอย่างนั้นไม่ได้ครับเราไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับดวงดังนั้นวันนี้ครับน้ำตู้มีความเสี่ยงพบแบคทีเรียปนเปื้อนพบเชื้อโรคปนเปื้อนพบสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคดังนั้นวันนี้ครับน้ำตู้ถึงเสี่ยงพอสมควรจริงๆเสี่ยงมากเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ้าวทำไมถึงเสี่ยงครับ
ผมถามตรงๆว่าทำไมถึงเสี่ยงน้ำตู้เนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของตู้เปลี่ยนไส้กรองให้เราประจำหรือเปล่ามีการทำความสะอาดน้ำตู้เป็นประจำหรือเปล่าขั้นตอนมาตรฐานในการรักษาความสะอาดผ่านมาตรฐานไหมแต่อนามัยตรวจให้เราครับพบว่า 40% ไม่ผ่านมาตรฐานเลยคำถามคือแล้วเรามั่นใจไหมครับว่าตู้น้ำที่เราไปดื่มตู้น้ำที่เราไปหยอดเหรียญและกรอกน้ำมาดื่มมีความเสี่ยงหรือเปล่าความเสี่ยงมากกว่านั้นครับที่ผมย้อนกลับมาที่โควิดวันนี้ครับถ้าผู้ป่วยนะครับหรือผู้ติดเชื้อไม่ใช่แม้กระทั่งโควิด-19 นะครับเริ่มไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อโรคต่างๆถ้าเกิดว่าผู้ป่วยคนนั้นเขาดื่มน้ำขวดนะครับที่กรอกจากตู้นะครับดื่มด้วยปากแล้วก็เอาขวดเก่านั้นไปกรอกน้ำเช่นเดียวกับเราก็คือตู้เดียวกันเลยโอกาสปนเปื้อนจากหัวจ่ายก็มีสูงมากๆเลยครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านเคยดูคลิปวิดีโอเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่เขาเอาไม้พันสำลีหรือคัตเติ้ลบัตรเนี่ยไปแกว่งแกว่งที่หัวจ่ายตู้แล้วหยิบออกมานะครับจะเห็นคราบสกปรกเยอะมากและเป็นความน่ากลัวขยะแขยงแบบมากมากเลยแต่ว่าในน้ำตู้ของเรามักจะไม่ได้ไปแกว่งดูสำลีตรงนั้นนะครับดังนั้นวันนี้ครับมันมีความเสี่ยงในน้ำตู้ที่เราไม่รู้เราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับตู้สี่เหลี่ยมเสี่ยงไหมครับเสี่ยงแน่นอนครับโดยเฉพาะเราเหมือนจูบทางอ้อมกับคนอื่นถ้าเป็นคนที่โอ้หน้าตาดีเราอาจจะโอเคนะเคลิ้มๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักษาสุขลักษณะไม่ค่อยดีเป็นไวรัสเป็นเริมนึกภาพง่ายๆถ้าเริมเหมือนกับมีน้ำเหลืองเยิ้มๆตรงปากขึ้นมาปุ๊บเป็นผู้แล้วก็ดื่มน้ำขวดแล้วก็ไม่ล้างขวดดีๆแล้วไปกรอกตู้เดียวกับเราโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเริมก็มีครับโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆโควิด-19 ก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับตู้สี่เหลี่ยมหรือเปล่าครอบครัวเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่ชีวิตของเราคนเดียวนะครับน้ำก๊อกครับน้ำก๊อกก็มีความเสี่ยงน้ำก๊อกน้ำประปาเนี่ยเสี่ยงท่อแตกท่อรั่วท่อซึมแม้กระทั่งว่าท่อประปาในบ้านเราอาจจะไม่สะอาด 100% ถามกันตรงๆครับในชีวิตนี้เปลี่ยนท่อประปาใหม่ทั้งหมดในบ้านของเราเองกี่ครั้งแล้วครับในชีวิตนี้เราเปลี่ยนท่อประปาทั้งหมดในบ้านของเราเองกี่ครั้งแล้วครับลองตอบกันมาเล่นๆได้นะครับลองตอบกันมาเล่นๆได้ผมคนนึงล่ะไม่เคยเปลี่ยนท่อประปาทั้งหมดในบ้านของตัวเองคือได้แค่ว่าถ้ารั่วถ้าแตกถ้าซึมก็เปลี่ยนอย่างเมื่อเช้านี้ที่บ้านผมโอ้น้ำซึมพอดีเลยนะครับน้ำรั่วพอดีท่อประปารั่วแล้วก็เฮ้ยทำไมปั๊มมันทำงานแบบไม่หยุดนะครับผมก็ไปดูอ๋อมันมีท่อแตกมันมีท่อรั่วแอบน้ำหยดซึมก็แจ้งช่างประปาให้มาซ่อมแต่ไอ้จุดอื่นๆครับจะเก่าขนาดไหนไม่เคยยุ่งไม่เคยสนใจขอให้มันใช้ได้ก็พอดังนั้นวันนี้ท่อประปาของเราอาจจะมีการปนเปื้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวท่อแตกท่อรั่วท่อซึมปิดซ่อมท่อมาทีเปิดน้ำใหม่ๆมาชุบออกมาเป็นน้ำแดงๆดำๆมามันก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนั้นนะครับที่สำคัญถ้าปิดซ่อมท่อมาแล้วก็มีโอกาสปนเปื้อนน้ำโคลนเข้าไปในระบบได้นะครับผมอ่ะดังนั้นวันนี้ครับเคยไหมครับในตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยเอาเหมือนกับว่าผ้าขาวบางหรืออะไรต่างๆไปพันหัวก๊อกไว้แล้วปิดไว้แล้วเปิดใช้น้ำเป็นเวลานานๆพอผ่านไปวัน2วัน3วันพบว่าผ้าขาวบางนั้นก็มีสารปนเปื้อนใช้คำว่ามันสกปรกให้เห็นได้ชัดดังนั้นวันนี้ครับน้ำประปาที่เรามองเห็นว่าใสอาจจะมีสารพิษสารเคมีที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้นะครับแต่อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นน้ำที่ผ่านเกรด2ครับเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐานน้ำใช้นะครับผมแต่ก๊อกน้ำในบ้านเราไม่รู้ครับว่ามันเก่าขนาดไหนมันมีแตกรั่วซึมหรือเปล่านะครับผมสนิมท่อแตกท่อรั่วท่อซึมท่อเก่ารวมกระทั่งคลอรีนซึ่งอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งไตรฮาโรมีเทนวันนี้ผมบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าไตรฮาโรมีเทนอาจจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งที่ทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้ทำอะไรอันตรายต่อร่างกายเราได้บ้างครับเป็นสารก่อมะเร็งดังนั้นสะสมไปเรื่อยๆครับเช้าก็มะเร็งกลางวันก็มะเร็งเย็นก็มะเร็ง10-20ปีค่อยเป็นมะเร็งโอเคไหมครับโอ้ถ้าเกิดใครโอเคอาจจะพิมพ์2มานะครับใครไม่โอเคพิมพ์1มานะครับผมถ้าเกิดโอเคกับมะเร็งนะครับพิมพ์2นะครับถ้าไม่โอเคพิมพ์1หน่อยครับพิมพ์1หน่อยครับให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันนะครับผมนะครับโอเคอ่ะพิมพ์1หน่อยครับว่าสารก่อมะเร็งไตรฮาโรมีเทนซึ่งอาจจะเกิดจากคลอรีนทับปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เช่น
ข้าวสารผักผลไม้เนื้อปลาเนื้อสัตว์นะครับเมื่อผ่านความร้อนเมื่อผ่านปฏิกิริยาต่างๆนานาแล้วอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆนานาอ่ะใครไม่อยากเจอมะเร็งครับไม่อยากได้มะเร็งนะพิมพ์1นะครับพิมพ์1นะครับโอเคใครอยากรับมะเร็งทีละน้อยทีละน้อย10ปี20ปีค่อยเป็นมะเร็งพิมพ์2นะครับพิมพ์1กับพิมพ์2มาได้ครับคำถามคือทุกคนคงไม่มีใครนะครับคงไม่มีใครที่พิมพ์2แน่นอนทุกคนเลือกพิมพ์1ก็คือเลือกที่จะต่อต้านไม่เอามะเร็งครับใครจะเอามะเร็งมันก็เป็นความเสี่ยงของชีวิตเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ การประปาเขาบอกไว้ว่าคลอรีนในน้ำประปาเนี่ยถ้าอยู่ในระดับมาตรฐานอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีนะครับค่อยเป็นมะเร็งนะครับคืออาจจะเป็นประมาณ100ปีถ้าเกิดอยู่ในมาตรฐานแต่วันนี้ครับชีวิตของเราผมฝากไว้อย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแค่ไตรฮาโลมีเทนอย่างเดียวชีวิตของเรารับสารก่อมะเร็งเยอะมากไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดยาฆ่าแมลงสารก่อมะเร็งโจมตีเราทุกที่ทุกทางครับดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดเราเลือกได้ที่จะลดความเสี่ยงในการเพิ่มสารก่อมะเร็งแม้เพียงน้อยนิดเช่นการเอาคลอรีนหรือไตรฮาโลมีเทนออกจากน้ำประปาในการที่เอามาดื่มหรือหุงข้าวซาวข้าวล้างผักล้างผลไม้ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมครับนะครับดังที่ทุกคนพิมพ์1มาตอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์2ก็คงดื่มน้ำอะไรก็ได้ดื่มน้ำประปาก็ได้แต่วันนี้เราพิมพ์1เรารู้ว่าเราไม่ต้องการมะเร็งครับถ้าใครต้องการมะเร็งก็คงไม่ใช่แล้วก็คงแบบว่ามันเกิดความเครียดซึมเศร้าหรือว่าอยากจะจากไปแต่ไม่ใช่ครับเราต้องสู้เราต้องลุยเราต้องอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะครับเรามีความหวังความฝันเราก็เลยเลือกที่จะไม่เอาความเสี่ยงของโรคมะเร็งมาอยู่กับครอบครัวของเรานะครับผมดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดเราต้องจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปาหรือน้ำที่มีความเสี่ยงของคลอรีนหรือไตรฮาโลมีเทนหรือสนิมเหล็กเราก็ต้องกำจัดออกหาวิธีการกำจัดออกครับผมบางคนบอกว่าต้มน้ำครับข้อดีของน้ำต้มคือช่วยฆ่าเชื้อโรคครับยิ่งต้มยิ่งเคี่ยวยิ่งเค็มยิ่งข้นเชื้อโรคตายครับต้มต่อเนื่องเชื้อโรคตายแน่นอนแต่ว่ายิ่งเราต้มเหมือนเรางวดทำอาหารนะครับผมถ้าเราทำอาหารเหมือนทำพะโล้สักจานนึงสักหม้อนึงหรือว่าแกงอะไรสักแกงนึงยิ่งต้มยิ่งเคี่ยวยิ่งเคี่ยวยิ่งเค็มยิ่งข้นมันก็เข้มข้นขึ้นอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำก็มีโอกาสที่จะเข้มข้นขึ้นถ้ามีสารก่อมะเร็งก็มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้เร็วขึ้นถ้ามีสนิมเหล็กมีโลหะหนักก็อาจจะเกิดความเข้มข้นขึ้นสนิมเหล็กเข้มข้นเสี่ยงแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ครับน้ำต้มเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเป็นน้ำตายเพราะขาดออกซิเจนอิสระยิ่งต้มแล้วออกซิเจนอิสระจะออกไปจากน้ำร่างกายของเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตต้องการออกซิเจนครับนะครับต้องการออกซิเจนอิสระดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดดื่มน้ำต้มก็เหมือนกับดื่มน้ำตายเขามีงานวิจัยหลายๆตัวนะครับบอกว่าเอาน้ำต้มเนี่ยแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ต้นไม้นั้นจะเหี่ยวและเฉาแตกต่างหมายถึงว่าต้มแล้วปล่อยให้เย็นนะครับไม่ใช่ว่าต้มร้อนๆแล้วรดน้ำต้นไม้ต้มแล้วปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้กับไม่ต้มแล้วก็รดน้ำต้นไม้ต้นไม้ที่รดด้วยน้ำต้มมันจะเป็นน้ำที่ขาดออกซิเจนอิสระเป็นน้ำที่อาจจะมีความเข้มข้นของสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้นไม้นั้นๆอาจจะมีความเหี่ยวความเฉากว่าปกติดังนั้นวันนี้ครับขนาดต้นไม้เนี่ยยังเหี่ยวเฉาเลยถ้าเราเลือกน้ำต้มในยุคนี้ครับสมัยก่อนอาจจะจำเป็นครับเราต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ยุคนี้เรามีทางเลือกอื่นในการที่กำจัดเชื้อโรคครับไม่จำเป็นจะต้องต้มอีกต่อไปนะแต่เราต้มได้นะครับถ้าเราอยากจะมั่นใจอยากให้เป็นน้ำที่อุ่นๆเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะโอเคดังนั้นวันนี้ครับถ้าจะเลือกได้นะครับถ้าจะให้ดีก็อาจจะซื้อน้ำขวดครับซื้อน้ำขวดสักหน่อยนึงแต่มีหลากหลายไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนอย่างที่ผมบอกว่าใช้หลักในการเลือกครับคือขอให้เป็นน้ำเกรด4น้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพน้ำดื่มในอุดมคติหรืออย่างน้อยๆขอเป็นเกรด3ตลาดน้ำดื่มเยอะมากครับประมาณปีละประมาณ 38,800 ล้านปัจจุบันก็สูงขึ้นดังนั้นค่าใช้จ่ายในแต่ละบ้านครับถ้าเป็นน้ำขวดใสสมมติว่าลิตรละ10บาทวันนึงดื่ม2ลิตรก็20ถ้าเป็นขวดขุ่นก็อาจจะถูกๆหน่อยครับ2บาทต่อลิตรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะหาไม่เจอนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยความเสี่ยงถ้าเป็นน้ำแร่บรรจุขวดอาจจะลิตรละ20หรือลิตรละ10บาทก็ได้นะครับวันนึงก็40บาทแต่ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วแต่นะครับตกเฉลี่ยแล้วอาจจะอยู่แค่ประมาณลิตรละ1บาทวันนึงอาจจะอยู่ประมาณคนละ2บาทซึ่งเพียงพออยู่แล้วสำหรับคุณภาพที่เราได้นะครับดังนั้นวันนี้ครับย้อนกลับมาครับถ้าเป็นน้ำขวดใสผมตีเฉลี่ยง่ายๆแล้วกันว่าถ้าคนเราดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตร
ถ้าน้ำขวดดีๆเลยนะครับลิตรละ10บาท2ลิตรก็วันละ20 1เดือนก็600ถ้าคูณเข้าไปนะครับ365วันก็คือปีละ 7,300 บาทจ่ายทุกปีทุกปีไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและเราไม่รู้ว่าน้ำดื่มของเราเป็นน้ำดื่มในอุดมคติหรือเปล่าเป็นน้ำที่เรามั่นใจได้หรือเปล่าถ้าต้องการน้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มในอุดมคติส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องจ่ายมากกว่าลิตรละ10บาทนะครับผมดังนั้นวันนี้การที่มีเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับแต่เราค่อยมาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีขนาดไหน 7,300 บาทต่อปีสำหรับน้ำขวดทั่วไปเนี่ยเป็นการใช้แค่คนเดียวถ้าครอบครัวเราอยู่4คนคูณเข้าไป4เท่าเลยครับ 7,300 คูณ4ได้เท่าไหร่ครับตอบกันนิดนึงครับ 7,300 คูณ4ได้เท่าไหร่ครับผมแอบดูกันนิดนึง 7,300 คูณ4 TikTok 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 นะครับเสียงทางบ้านบอกว่า 29,000 29,000 นะครับผมโอเคคูณไปแล้วปีละ 29,000 กว่าบาทปีละ 29,000 กว่าบาทจ่ายเฉพาะการดื่มน้ำอย่างเดียวถ้าเราต้องการน้ำดื่มที่ดีเพื่อสุขภาพยังไม่นับเอาไปหุงต้มนะครับหุงหาอาหารล้างผักซาวข้าวล้างผลไม้นะครับดังนั้นวันนี้มันคือค่าใช้จ่ายที่เราไม่รู้ตัวจ่ายไปเพื่อแลกกับสุขภาพแต่หลายๆคนครับยอมจ่ายผมเชื่อว่าหลายๆคนยอมจ่ายครับเพราะว่าน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยแลก 29,000 แลกกับสุขภาพที่ดีของทั้งครอบครัวหลายคนยอมจ่ายจริงๆแต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีและเป็นน้ำดื่มที่อาจจะดีกว่า 29,000 ด้วยซ้ำน่าสนใจไหมครับน่าสนใจแน่นอนครับดังนั้นวันนี้ครับถ้าเป็นน้ำดื่มที่ดีเนี่ยเราจะได้ช่วยลดความเสี่ยงเพราะอย่างที่บอกว่า 29,000 เมื่อกี้ยังไม่รวมหุงหาอาหารนะครับยังไม่รวมซาวข้าวล้างผักล้างผลไม้ล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามีทางเลือกที่ดีลิตรละบาทเดียวหรือถูกกว่านั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีผมบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นวันนี้ครับจะให้ดีต้องดื่มน้ำแร่ครับน้ำแร่มีหลากหลายยี่ห้อทำไมต้องดื่มน้ำแร่อย่างที่เราบอกว่าน้ำดื่มในอุดมคติเนี่ยมีอยู่4ข้อที่ผมพูดก็คือสะอาดมีแร่ธาตุมีความเป็นด่างมีโครงสร้างขนาดเล็กแคลเซียมครับแมกนีเซียมหลายๆท่านครับแคลเซียมบำรุงอะไรครับแคลเซียมบำรุงอะไรครับตอบกันนิดนึงนะครับแคลเซียมบำรุงกระดูกนะครับเอาแบบหลักๆเลยนะครับแคลเซียมบำรุงกระดูกแมกนีเซียมบำรุงหัวใจดังนั้นกระดูกและหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆประโยชน์ของแคลเซียมมีเยอะมากๆเลยนะครับประโยชน์ของแคลเซียมนอกจากเสริมสร้างกระดูกและฟันช่วยในเรื่องของการบีบและคลายของกล้ามเนื้อนะครับช่วยทำงานคู่กับแมกนีเซียมนะครับรักษาความเป็นด่างอ่อนๆในร่างกายยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคด้วยข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับยุคนี้นะครับแคลเซียมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคดังนั้นถ้าร่างกายของเรามีน้ำแร่ดื่มน้ำแร่เป็นประจำก็จะช่วยร่างกายของเราในการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆนานานะครับแคลเซียมช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลดังนั้นวันนี้ครับหลายๆคนที่เลือดไม่ค่อยหยุดเลือดไหลไม่ค่อยหยุดนะครับหรือว่าแผลปิดยากเนี่ยบางทีแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมันน้อยนะครับนอกจากพลาสมาต่างๆนานาแล้วแคลเซียมแมกนีเซียมถือว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นมากๆสำหรับการที่ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะครับสำคัญคือกระดูกผุกระดูกพรุนคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่แค่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เราทานน้ำอัดลมกันเยอะมากเราทานของที่แบบว่าไม่ได้ช่วยถนอมกระดูกไม่ได้ช่วยในการที่จะถนอมแคลเซียมให้กับกระดูกของเราเลยอาหารที่มีความกรดต่างๆนานานะครับเราก็เลยเอาแคลเซียมออกจากกระดูกเยอะมากดังนั้นวันนี้น้ำดื่มที่ดีจึงควรจะมีแคลเซียมด้วยนะครับผมช่วยในการกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆนะครับปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่างๆนานาแล้วก็ช่วยเกี่ยวเรื่องของการเผาผลาญธาตุเหล็กลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ย้อนกลับไปนะครับก็คือสำคัญมากๆซึ่งอาจจะโดนใจหลายๆคนช่วยควบคุมน้ำหนักครับแคลเซียมช่วยควบคุมน้ำหนักดังนั้นวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมการเผาผลาญเราไม่โอเคทำไมเรารู้สึกว่าทานอาหารแล้วอ้วนง่ายกว่าคนอื่นแคลเซียมเราเพียงพอหรือเปล่าแคลเซียมเราพร้อมสมบูรณ์หรือเปล่าสำหรับการที่เรารับมือกับสภาวะต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนเรื่องของการเผาผลาญต่างๆนานากระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายของเราบางครั้งเราแคลเซียมขาดครับกระดูกอ่อนกระดูกน่วมกระดูกผุกระดูกพรุนกระดูกหักและที่สำคัญช่วยอาการนอนไม่หลับด้วย
แคลเซียมถือว่าเป็นราชาของแร่ธาตุถ้าเราทานน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำสะอาดนั้นอาจจะสะอาดครับแต่ไม่มีแร่ธาตุเมื่อน้ำเข้ามาไม่มีแร่ธาตุแต่ขับถ่ายออกมามีแร่ธาตุเสมอน้ำเข้ามาไม่มีแร่ธาตุขับถ่ายออกมามีแร่ธาตุเสมอครับดังนั้นก็จะเอาแร่ธาตุออกไปจากร่างกายของเราถ้าเอาแคลเซียมออกไปประโยชน์ของแคลเซียมที่พูดมาทั้งหมดนี้อาจจะด้อยลงไปครับอาจจะลดหลั่นลงไปดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเลือกน้ำที่ดีจึงควรจะต้องเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมเป็นต้นนะครับผมช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับด้วยครับยุคนี้ทุกวันนี้เนี่ยโควิด-19มาเนี่ยบางคนเครียดบางคนซึมเศร้าบางคนวิตกจริตวิตกกังวลรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกไปนอกบ้านเหมือนเดิมครับไม่ได้ออกไปเที่ยวล้านลาเหมือนเดิมไปเที่ยวแบบไปห้างสรรพสินค้าไปฟิตเนสไปออกกำลังกายไปเม้ามอยกับเพื่อนอยู่บ้านตัวเองบางคนเครียดพอเครียดปุ๊บเกิดสภาวะนอนไม่หลับสภาวะนี้อาจจะช่วยได้จริงๆช่วยได้ถ้าเกิดว่ามีแคลเซียมที่เพียงพอนะครับผมอ่ะแล้วแมกนีเซียมล่ะครับแคลเซียมราชาของแร่ธาตุแมกนีเซียมราชินีของแร่ธาตุครับแมกนีเซียมเนี่ยต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายช่วยในเรื่องการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายช่วยในเรื่องการคลายกล้ามเนื้อนึกภาพง่ายๆว่าถ้านี่คือหัวใจครับอันนี้ครับเต้นตุบตับ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 อยู่แคลเซียมบีบแมกนีเซียมคลายแคลเซียมบีบแมกนีเซียมคลายตุบตับ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 ถ้าสภาวะสมดุลของแมกนีเซียมแคลเซียมไม่สมดุลอาจจะเกิดสภาวะบีบแล้วไม่คลายครับถ้าหัวใจบีบแล้วไม่คลายเป็นยังไงครับถ้าหัวใจบีบแล้วไม่คลายตายนะครับเสียชีวิตแน่นอนและไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวนักกีฬาแข็งแรงออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแข็งแรงมากๆวิ่ง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 หัวใจวายนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาวิ่งมาราธอนนักกีฬาออกกำลังกายต่างๆนานาแคลเซียมแมกนีเซียมเขาอาจจะขาดฉับพลันเราไม่รู้ว่าระหว่างวิ่งมาราธอนไปเนี่ยน้ำที่หยิบมาดื่มนั้นเป็นน้ำที่ไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมหรือเปล่าแต่ร่างกายสูญเสียเหงื่อตลอดเวลาครับสูญเสียแคลเซียมแมกนีเซียมตลอดเวลาดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดสภาวะนั้นเกิดขึ้นร่างกายเราอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ดังนั้นเราจะช่วยร่างกายเราไงดีครับก็ทานน้ำที่มีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยร่างกายของเราครับเสริมควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมนะครับที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมเช่นเดียวกันถ้าแมกนีเซียมไม่พอเสี่ยงต่อโรคหัวใจครับถ้าเรามีคนรู้จักคนที่เรารักเป็นโรคหัวใจวันนี้ผมแนะนำเลยนะครับแนะนำด้วยหัวใจเลยนะครับดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมดื่มน้ำที่มีแคลเซียมเพื่อช่วยร่างกายของเราต่อต้านโรคหัวใจโรคความดันอะไรต่างๆนานาแร่ธาตุนี้สำคัญมากๆคือแมกนีเซียมและที่สำคัญครับแมกนีเซียมช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบประสาทด้วยคนไหนที่เป็นซึมเศร้าคนไหนที่รู้สึกว่าวันนี้เครียดวันนี้แบบว่าวิตกจริตนอนกังวลรู้สึกว่าโอ้ชีวิตโอ้เบื่อชีวิตจังวันนี้รู้สึกว่ามันทำงานแล้วมันเครียดยอดไม่ถึงปั่นยอดไม่ได้หรือว่าเงินไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังต้องการเงิน 5,000 บาทแต่ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมต้องดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมควบคุมแมกนีเซียมให้เพียงพอบางคนยุคนี้เนี่ยเรียกว่าเครียดมากๆเลยนะครับอยากได้ 5,000 บาทแต่มันยังไม่ได้นะครับอยากได้ 5,000 บาทบอกว่าโอ้ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการอดประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรวันนี้ครับเราป้องกันตัวเองไม่ให้เครียดด้วยการดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมก่อนไม่งั้นเราแบบวิตกจริตถ้าวิตกจริตมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับซึมเศร้าได้นะครับซึมเศร้าสับสนเครียดพอเครียดปุ๊บซึมเศร้าแล้วมันจะต่อยอดไปอีกเยอะมากเลยซึมเศร้าต่อยอดไปยังไงครับอาจจะเกิดสภาวะที่เครียดจนก่อให้เกิดการฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับข้อมูลงานวิจัยเนี่ยบอกว่าคนไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเยอะมากดังนั้นวันนี้ครับปัจจัยง่ายๆครับพยายามดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพออาจจะช่วยให้ร่างกายสมดุลของสมองเราเนี่ยดีขึ้นได้เขาถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับไม่ได้คิดไปเองนะครับคนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเขาเราไม่เข้าใจเขาเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเครียดไปเองคิดไปเองมันต้องใช้จิตวิญญาณมันต้องมีความคิดว่า mindset มันต้องโอเคแต่ว่าบางทีเขาอาจจะขาดจากปัจจัยบางอย่างที่ร่างกายต้องการเช่นขาดแมกนีเซียมครับพอขาดปุ๊บมันเกิดสภาวะเรื้อรังเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับเสร็จปุ๊บเครียด
เครียดวิตกจริตวิตกกังวลซึมเศร้าเสร็จแก้ไม่ได้ทำยังไงดีไม่รู้จะปรึกษาใครไปพบจิตแพทย์ก็กลัวหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงฆ่าตัวตายครับหรือเป็นซึมเศร้าหรือลาจากโลกนี้ไปซึ่งมีข่าวเยอะมากและยิ่งวิตกใครๆวิกฤตการณ์นี้คนเครียดกันเยอะมากดังนั้นดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพอครับแมกนีเซียมช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและป้องกันการเกาะของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดงด้วยวันนี้เราทานอาหารเสริมทานอาหารอะไรต่างๆนานาที่พยายามจะเฮลตี้พยายามจะดูแลสุขภาพของตัวเองน้ำดื่มสำคัญมากๆครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยดังนั้นวันนี้น้ำของเราต้องมีแมกนีเซียมอัลคาแมกเป็นเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพที่มีการเติมแมกนีเซียมเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับแต่อย่างน้อยปรับสมดุลให้เหมาะสมดังนั้นชื่อของเขาคืออัลคาไลกับแมกนีเซียมนะครับอัลคาแมกมาจากอัลคาไลกับแมกนีเซียมอาจจะมาจากรากศัพท์ตรงนี้ได้นะครับอัลคาไลคือความเป็นด่างแล้วก็แมกนีเซียมเพราะแร่ธาตุที่สำคัญที่คนไทยเราขาดมากๆหรือคนทั่วๆไปขาดมากๆก็คือแมกนีเซียมและก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังต่างๆนานามากมายจนประเมินไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ครับประโยชน์ของแมกนีเซียมเยอะมากถ้าไล่มาเรียกว่านัดหนังสือเป็นเล่มๆเลยหนาขนาดนี้นะครับอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่จบช่วยกระตุ้นเอนไซม์ช่วยเกี่ยวเรื่องของอัตราเมตาบอลิซึมในระบบแบบนี้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยในเรื่องของการจีนบางตัวหรือเจเนติกบางตัวเนี่ยพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ทำให้ทำงานได้สมบูรณ์แบบล้วนแล้วแต่ใช้แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยหนาเป็นเล่มๆอย่างนี้ครับถ้าศึกษากันจริงๆเยอะมากแต่เอาเป็นว่าช่วยเกี่ยวเรื่องของสมดุลของร่างกายเราแทบทุกมิติดังนั้นถ้าเราขาดหรือดื่มน้ำที่สะอาดเกินไปและเอาแมกนีเซียมออกยิ่งเสี่ยงครับผมช่วยลดการเกาะตัวของก้อนนิ่วในน้ำในถุงน้ำดีในไตด้วยนะครับช่วยเกี่ยวเรื่องของการทำงานของเอนไซม์เผาผลาญสารอาหารและการสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์โปรตีนนี่สำคัญนะครับบางทีเราต้องการโปรตีนบางอย่างเพื่อให้ร่างกายเราทำงานเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าขาดแมกนีเซียมเราไม่สามารถสร้างโปรตีนนั้นๆได้โปรตีนบางอย่างเนี่ยช่วยเกี่ยวเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อ้วนง่ายเนี่ยก็ขาดแมกนีเซียมก็เป็นไปได้ครับเพราะแมกนีเซียมช่วยเกี่ยวเรื่องของการเผาผลาญสารอาหารด้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิป้องกันโรคหอบหืดโดยเฉพาะครับบรรเทาอาการปวดประจำเดือนลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์หรือสุภาพสตรีมีครรภ์อาการปวดประจำเดือนเนี่ยเราอาจจะมีตัวอาหารเสริมตัวช่วยหลายๆตัวนะครับที่ช่วยเรานะครับผมแต่ว่าถ้าเราหวังพึ่งอย่างเดียวอาจจะไม่ดีครับเราต้องหวังพึ่งน้ำด้วยอย่าให้เอาอาหารเสริมที่ดีๆที่ช่วยร่างกายเราต่อต้านเกี่ยวเรื่องของอาการปวดประจำเดือนเนี่ยหรือตะคริวเนี่ยนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอาออกไปเยอะด้วยน้ำซึ่งไม่ดีครับดังนั้นน้ำดื่มที่ดีต้องมีแมกนีเซียมครับผมเป็นโคแฟกเตอร์มากๆเลยสำคัญของเอนไซม์ในร่างกายไม่น้อยกว่า300ชนิดนะครับเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนต่างๆในร่างกาย300ชนิดนี่เยอะมากและเอนไซม์สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าไล่กันทั้งวันดังนั้นวันนี้ผมสรุปให้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเขาทำงานควบคู่กันต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมสัดส่วน2ต่อ1หรือ3ต่อ1คนเราควรทานอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมให้เพียงพอนะครับผมคนส่วนใหญ่รับแมกนีเซียมเพียงประมาณ150ถึง300มิลลิกรัมเท่านั้นเองทวนอีกครั้งนะครับคนส่วนใหญ่รับแมกนีเซียมในแต่ละวันเพียง150ถึง300มิลลิกรัมเท่านั้นเองในแต่ละวันแต่แมกนีเซียมที่ร่างกายเราต้องการจริงๆแล้วต้องการ350มิลลิกรัมดังนั้นวันนี้เราต้องหาทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้แมกนีเซียมหรือแคลเซียมออกจากร่างกายของเราและหาทุกวิถีทางที่ทำเติมเข้าไปให้ครบเพียงพอด้วยอาหารเสริมด้วยการที่ไม่เอาน้ำที่ไม่มีแคลเซียมแมกนีเซียมออกจากร่างกายนะครับผมดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดเทียบง่ายๆครับทุกคนนะครับต้องการแมกนีเซียมทั้งนั้นเลยนะครับอาหารที่มีแมกนีเซียมก็เยอะมากครับอาจจะเป็นข้าวซ้อมมือผักใบเขียวช็อกโกแลตต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมถั่วต่างๆนานาแล้วก็อะโวคาโดเราต้องทานเป็นประจำทานเยอะๆทานกล้วยหอมเป็นประจำแต่บางครั้งเราก็อาจจะขาดเราอาจจะไม่ได้ทานทุกมื้ออาจจะเว้นต่างๆนานาดังนั้นถ้าเราจะเสริมร่างกายเราจริงๆครับควรจะเป็นน้ำที่มีแมกนีเซียมนะครับผมไม่งั้นจะก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเช่นนอนไม่หลับไมเกรนรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายตะคริวผู้ป่วยพักฟื้นหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตจากการที่หัวใจล้มเหลวนะครับผมสรุปง่ายๆครับสรุปเลยนะครับแคลเซียมบำรุงกระดูกแมกนีเซียมบำรุงหัวใจแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องของสมองหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองเครียดซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกว่าสมองไม่ลื่นไม่แล่น
ไม่แบบไหวพริบปฏิภาณดีเหมือนเดิมนะครับดื่มน้ำที่มีแมกนีเซียมเยอะๆจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากว่าปกตินะครับผมหัวใจครับถ้าเรามีความเสี่ยงมีประวัติผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งมีผู้ป่วยในบ้านคนที่อยู่ในบ้านเราเจเนติกพันธุกรรมของครอบครัวของเรามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจทานน้ำที่มีแมกนีเซียมครับแล้วก็ถ้าเป็นตะคริวบ่อยทานน้ำที่มีแมกนีเซียมแล้วก็กระดูกครับถ้าเป็นปวดข้อปวดเข่าหรือแม้กระทั่งว่ากระดูกผุกระดูกพรุนก็ต้องทานน้ำที่มีแมกนีเซียมและอัลคอแม็กถือว่าเป็นทางออกเป็นคำตอบและเป็นโอกาสแห่งการดูแลรักษาสุขภาพเริ่มต้นสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยน้ำดื่มที่ดีครับอัลคอแม็กดียังไงครับถ้าเราเป็นเจ้าของอัลคอแม็กแล้ววันนี้น้ำจากเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กถือว่าเป็นน้ำดื่มในอุดมคติครับจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนแรกผมพูดถึงน้ำดื่มในอุดมคติยังไงเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่มีความเป็นด่างเหมาะสมและเป็นน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็กดังนั้นวันนี้ครับเราเริ่มต้นจากน้ำดิบต้นทางเป็นน้ำเกรด2ก่อนอย่างน้อยๆเป็นน้ำเกรด2คือน้ำประปามาตรฐานหรือน้ำที่ผ่านมาตรฐานน้ำใช้มาทำให้เป็นน้ำเกรด4หรือน้ำดื่มในอุดมคติด้วยเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเพิ่มคุณค่าเข้าไปครับติดตั้งง่ายมากหลายท่านติดตั้งแล้วเป็นเจ้าของแล้วมีใครเป็นเจ้าของอัลคอแม็กแล้วครับหลายท่านติดตั้งแล้วเป็นเจ้าของแล้วและดื่มแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยการที่เราดื่มน้ำที่ดีเนี่ยรสชาติจะนุ่มลื่นกลืนง่ายรสชาติแล้วรู้สึกนุ่มลิ้นเบาลิ้นละมุนลิ้นและลื่นคอทำให้ปริมาณน้ำดื่มที่เราดื่มทุกวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากบางคนดื่มน้ำวันละ 1-2 ลิตรไม่ถึงแต่พอมีเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเรารู้ถึงคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าเรารู้ถึงรสชาตินุ่มลื่นกลืนง่ายเรารู้ถึงสิ่งที่ดีที่เกิดจากเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเราก็ดื่มน้ำเพียงพออย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรนะครับผมเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ำด้วยนะครับผ่านมาตรฐานครับมีการส่งตรวจจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ใหม่ล่าสุดของโลกใบนี้แล้วนะครับผ่านการตรวจจาก NSF อเมริกาในเรื่องของคุณภาพสารกรองนะครับมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยผ่านการตรวจตัวเครื่องนะครับมีการส่งทั้งตัวเครื่องไปที่ Arms Laboratory นะครับประเทศออสเตรเลียว่าเป็นเครื่องทำน้ำแร่ที่มีคุณภาพจริงๆผ่านการตรวจจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลการประปานครหลวงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเป็นเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานถือเป็นหนึ่งในเครื่องทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานบนโลกใบนี้นะครับมันมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่ได้มาตรฐานขนาดนี้แต่ว่าเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นสุดยอดไหมครับสุดยอดมากๆเลยนะครับมาตรฐาน NSF อย่างที่บอกว่าเป็นมาตรฐานของตัวเครื่องกับสารกรองสารกรองดีขนาดไหนมาตรฐาน42นะครับผมตัวเครื่องดีขนาดไหนระบบการกรองผลกระทบด้านสุขภาพความเสี่ยงอันตรายก็เป็นมาตรฐาน NSF 61นะครับผมวันนี้ครับ Arms Laboratory ตรวจเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะที่ปรากฏเรื่องของการมีจุลินทรีย์ไวรัสแบคทีเรียการก่อให้เกิดสารพิษสารก่อมะเร็งแม้กระทั่งโลหะหนักต่างๆนานาเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเราผ่านมาตรฐานสบายๆเลยนะครับดีมากๆเลยและที่สำคัญผมบอกอย่างนี้ว่าแมกนีเซียมที่เราเติมเข้าไปเป็นอนุสิทธิบัตรที่คัดสรรพิเศษสำหรับอัลคอแม็กโดยเฉพาะรสชาติทำไมถึงนุ่มลื่นกลืนง่ายรู้ไหมครับในเครื่องทำน้ำแร่แต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันเพราะสัดส่วนของแร่ธาตุปริมาณของแร่ธาตุและแหล่งของแร่ธาตุแตกต่างกันดังนั้นวันนี้อัลคอแม็กมีรสชาติที่นุ่มลื่นกลืนง่ายเนื่องจากว่าเราคัดสรรแร่ธาตุที่เหมาะสมนะครับแต่อย่าบอกใครนะครับจุ๊ๆไว้นะครับเน้นแมกนีเซียมนะครับโอ้ไลฟ์ขนาดนี้คงได้ยินกันหมดแล้วนะครับผมคือเราเน้นแมกนีเซียมซึ่งอย่างที่บอกว่าประโยชน์ของแมกนีเซียมเยอะมากเลยเราเลยเน้นว่าแมกนีเซียมสำคัญมากๆสำหรับในการเติมเข้าไปแต่สัดส่วนแร่ธาตุกรรมวิธีเราเป็นความลับเหมือนเป็นสูตรลับของคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับเป็นสูตรลับพิเศษเลยที่เราได้สิทธิบัตรในการที่ทำให้รสชาตินุ่มลื่นกลืนง่ายและอร่อยนุ่มลิ้นเบาลิ้นละมุนลิ้นลื่นคอแตกต่างจากเครื่องทำน้ำแร่ยี่ห้ออื่นดังนั้นท่านในที่เป็นเจ้าของอัลคอแม็กแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันมีรสชาติอีกแบบนึงเมื่อเทียบกับน้ำแร่บรรจุขวดตามท้องตลาดเมื่อเทียบกับน้ำแร่ทั่วๆไปจากเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออื่นเพราะมันเป็นสูตรไข่สูตรมันครับเหมือนเป็นผัดไทยสูตรเฉพาะผัดไทยที่แบบต้องไปกินที่นี่เท่านั้นไม่งั้นจะไม่อร่อยขนาดนี้
อะไรประมาณนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเฉพาะเป็นอาหารฮ่องเต้เป็นอาหารราชวงศ์ดังนั้นวันนี้ครับเครื่องทำน้ำแร่อัลคอมเมกเช่นเดียวกันมีสูตรเฉพาะที่ทำให้รสชาตินุ่มลื่นกลืนง่ายด้วยอนุสิทธิบัตรของแร่ธาตุที่เราเลือกใช้ในการที่เติมแร่ธาตุและเติมคุณประโยชน์ระบบการกรองมีทั้งหมด9ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถือว่าออกแบบให้เหมาะสมมากๆเลยมี PP ครับ PP เป็นตัวแรกเป็นด่านแรกที่เราสามารถถอดล้างได้เป็นกรองหยาบก่อนเข้าเครื่องนะครับเป็นกรองหยาบประการแรกครับถอดล้างง่ายๆเคาะล้างง่ายๆถ้าใครเป็นเจ้าของแล้วคงรู้นะครับในการกรองฝุ่นด้วย PP ขั้นตอนที่2ครับ Activated Carbon เราใช้ Activated Carbon จากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้การระบบการกรองน้ำเพราะว่าหลายส่วนในพื้นที่ของเขานะครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลพื้นที่ของเขาหลายพื้นที่นะครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลดังนั้นเขามีการวิจัยมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของสารกรองน้ำดื่มหรือกรองน้ำใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายและเราเลือกใช้สารกรองจากประเทศเนเธอร์แลนด์นี้นะครับเป็นสารกรองที่ได้มาตรฐานผ่านมาตรฐาน NSF ด้วยนะครับผมคือ Activated Carbon หรือคาร์บอนกำมันของเรานั่นเองในขั้นตอนที่2ครับเรามี KDF55 ในการกำจัดเชื้อโรคและสารพิษสารเคมีกำจัดโลหะหนักได้ดีที่สุดในโลก KDF55 ถือว่าเป็นสารกรองที่กำจัดโลหะหนักได้ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ครับทุกสารกรองในปัจจุบันนี้นะครับวินาทีนี้ณจุดนี้นะครับ KDF ดีที่สุดแล้วในการกำจัดโลหะหนักนะครับผมดังนั้นวันนี้ครับเรามีการกรองฝุ่นกรองสารเคมีฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วในแค่3ขั้นตอนแรกนะครับกรองฝุ่น PP กรองสารเคมีที่คาร์บอนฆ่าเชื้อโรคที่ KDF 55และกำจัดสารพิษสารเคมีด้วยนะครับ KDF ช่วยยืดอายุการทำงานอายุงานของคาร์บอนได้มากถึงประมาณ 15-20 เท่าถ้ามี KDF ในสารกรองเราไม่จบแค่นั้นครับขั้นตอนที่4มีอัลคาแมกบอซึ่งเป็นสูตรลับอย่างที่ผมบอกสูตรลับพิเศษเหมือนเป็นสูตรเด็ดของราชวงศ์เหมือนเป็นสูตรเด็ดของตระกูลว่าเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเลยทำไมมันมีรสชาตินุ่มลิ้นเบาลิ้นละมุนลิ้นลื่นคอด้วยอัลคาเมกบอร์ครับอัลคาเมกบอร์เนี่ยจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มความเป็นด่างและทำให้รสชาติอร่อยแค่ท่อแรกนะครับแค่สารกรองชุดแรกเนี่ยกรองฝุ่นกรองสารฆ่าเชื้อและเพิ่มคุณค่าก็ครบแล้วครับดีมากๆแล้วเพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องน้ำหลายๆยี่ห้อเครื่องน้ำหลายๆยี่ห้อขอแค่ค่าเชื้อโรคชั้นเดียวก็ขายกันแล้วนะครับแต่วันนี้แค่ท่อแรกแค่ชุดแรกของการกระบวนการกรองก็ครบถ้วนกระบวนความเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณค่าที่เราได้รับเป็นน้ำเกรด4แล้วครับสุดยอดไหมครับสุดยอดมากๆเลยขยับมาครับยังมีเกรดใครเขาว่ามีท่อชุดสารกรองที่2อีกนะครับผมชุดสารกรองที่2มีอะไรอีกมี Activated Carbon ชุดที่2ครับเกี่ยวเรื่องการกรองลดกลิ่นสีคลอรีนนะครับเพิ่มลดความเสี่ยงต่อสารพิษสารเคมีถ้าเป็นคลอรีนตอนแรกครับก็กำจัดคลอรีนสบายๆเลยนะครับด้วย Activated Carbon อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อโรคขั้นที่2ด้วย Silver Impregnated Activated Carbon Silver Impregnated Activated Carbon หรือคาร์บอนเคลือบเงินที่เราผสมผสาน Silver Nano เข้าไปในสารกรองเพิ่มคุณค่าเข้าไปในเรื่องของการกำจัดสารพิษสารเคมีฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เป็นฆ่าเชื้อโรคขั้นตอนที่2แล้วนะครับฆ่าเชื้อโรคขั้นตอนที่2แล้วนะครับผมเพิ่มด้วยขั้นตอนที่7ครับอัลคาเมกบอร์รสชาติที่มันอร่อยอยู่แล้วนุ่มอยู่แล้วเบาอยู่แล้วครับใส่เข้าไปอีกอัลคาเมกบอร์เพิ่มเข้าไปอีกสัดส่วนหนึ่งนะครับรสชาติอร่อยเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ขั้นตอนที่8ครับ UF membrane ความละเอียด 0.01 ไมครอน UF membrane นะครับความละเอียด 0.01 ไมครอนและไวรัสที่เล็กที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะครับขนาดใหญ่ 0.02 ไมครอนครับอันนี้คือเล็กที่สุดของไวรัสแล้วนะครับ 0.02 ไมครอนดังนั้นเมมเบรน UF เมมเบรนคือ 0.01 ไมครอนมันเล็กกว่าขนาดไวรัสครับดังนั้นไวรัสจะไม่สามารถผ่านออกมาได้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเป็นปัญหาไวรัสโควิด-19 ทุกวันนี้เราก็เป็นการลดความเสี่ยงครอบครัวของเราร่างกายของเราได้เพราะเรากำจัดและกรองได้ด้วย UF เมมเบรนหรือ Ultra Filtration ครับนะครับผม UF เมมเบรนเนี่ยเรานำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับผมสารกรองของเราเนี่ยเนเธอร์แลนด์KDF เนี่ยจากอเมริกานะครับUF membrane จากประเทศเกาหลีนะครับอัลคาแมกบอร์สูตรลับของเราครับประเทศไทยเพราะว่าในสินทรัพย์สินแรกของเราเนี่ยในประเทศไทยไม่แพ้ใครอยู่แล้วในโลกใบนี้และปิดท้ายขั้นตอนที่9ครับ post silver impregnated activated carbon หรือคาร์บอนเคลือบเงินปิดท้ายอีกครับทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีระบบการฆ่าเชื้อโรคมากถึง4ขั้นตอน
ปลอดภัยมั่นใจมีกรองฝุ่นกรองสารฆ่าเชื้อครบมีระบบการฆ่าเชื้อโรคมากถึง4ขั้นตอนในขณะที่เครื่องน้ำทั่วๆไปหรือเครื่องทันน้ำแร่ทั่วๆไปชั้นเดียวก็ขายกันแล้วครับแต่เรามีมากถึง4ขั้นตอนมั่นใจสุดๆมั่นใจสุดยอดไปเลยนะครับผมดังนั้นวันนี้ครับคือหัวใจสำคัญว่านอกจากมีการเพิ่มคุณค่าแล้วเรามีการกำจัดเชื้อโรคสารพิษสารมีที่มั่นใจมากๆเลยกำจัดได้แบบสบายๆความภูมิใจความมั่นใจและความไว้วางใจจากเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กครับผม UF เนี่ยข้อดีคือไม่ต้องใช้แรงดันสูงด้วยครับและที่สำคัญไม่ได้มีขนาดที่ละเอียดมากเกินไปครับคือละเอียดในขนาดที่กรองไวรัสได้แล้วแต่ไม่ได้ละเอียดมากเกินไปจนกรองเอาแร่ธาตุออกจากน้ำดังนั้นแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุที่มีประโยชน์จากน้ำประปาเราคงไว้ครับเราคงไว้แล้วเติมเข้าไปด้วยอัลคอแม็กบอให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นการประปาเขาอาจจะดีในเรื่องของแร่ธาตุมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามาเติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกให้เป็นรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นวันนี้ครับผมสรุปให้อย่างนี้ว่าอัลคอแม็กมีกรองฝุ่น1ขั้นตอนที่ PP ถอดล้างได้กรองกำจัดสารพิษสารเคมี6ขั้นตอนกำจัดเชื้อโรค4ขั้นตอนนะครับ KDF 55คาร์บอนเคลือบเงิน UF แล้วก็คาร์บอนเคลือบเงินปิดสุดท้ายนะครับผมเพิ่มคุณค่าด้วยอัลคอแม็กบอที่ผมบอกว่าเป็นสูตรลับพิเศษสำหรับอัลคอแม็กโดยเฉพาะเน้นแคลเซียมแมกนีเซียมเพิ่มความเป็นด่างเพิ่มแร่ธาตุและปรับสมดุลให้เป็นน้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กช่วยในการดูดซึมง่ายขับถ่ายดีอเมริกาเนเธอร์แลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทยของเราและเกาหลีคุณค่าจากทุกซีกโลกครับมารวมอยู่ในเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กทำให้เรามั่นใจได้ว่าทำไมเราถึงมีน้ำดื่มที่ดีที่ช่วยร่างกายของเราต่อต้านสารพิษสารเคมีช่วยร่างกายของเราต่อต้านเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียต่างๆนานาไม่เว้นแม้กระทั่งโควิด -19 ที่เราต้องทำความสมบูรณ์พร้อมของร่างกายของเราให้เต็มที่ก่อนให้แข็งแรงก่อนให้พร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นไวรัสอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและณวันนี้ครับถ้าเราดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำที่ดีพอเราเตรียมความพร้อมในการช่วยต่อต้านสารพิษสารเคมีและเชื้อโรคในอนาคตแล้วครับความเร็วในการไหลนะครับสบายๆก็คือชั่วโมงละประมาณ70ลิตรขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำขนาดตัวเครื่องเล็กๆกำลังสบายๆครับเหมาะสำหรับปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แรงดันน้ำที่ใช้ไม่ได้ใช้เยอะเกินไปเป็นแรงดันที่เหมาะสมกรองน้ำได้มากถึงปีละ 5,000 ลิตรหรือ1ปี 5,000 ลิตรถ้าเป็นน้ำแร่บรรจุขวดดีๆเป็นน้ำเกรดพรีเมียมเป็นน้ำเกรด4เป็นน้ำดื่มในอุดมคติอาจต้องจ่ายทั้งหมดอย่างน้อยๆ10บาทหรือ20บาทถ้า 5,000 ลิตรจ่ายทั้งหมด 50,000 ถึง 100,000 นะครับจ่ายทั้งหมด 50,000 บาทถึง 100,000 แต่วันนี้ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กเราจ่ายในราคาที่น้อยกว่าถ้าทุกท่านสนใจนะครับติดต่อนักธุรกิจ Success Mall ได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือสอบถามที่ทาง Success Mall Being จำกัดมหาชนได้ทุกสาขาวันนี้สภาพน้ำที่เหมาะสมต้องเป็นน้ำเกรด2หรือน้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานน้ำประปาวันนี้ครับทวนกันอีกครั้งนะครับน้ำดื่มในดมคติที่ทางการแพทย์แนะนำต้องมีอย่างน้อย4ข้อสะอาดมีแร่ธาตุมีความเป็นด่างมีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็กและอัลคอแม็กสามารถตอบโจทย์ได้เราสามารถสาธิตได้นะครับท่านสามารถดูคลิปวิดีโอการสาธิตเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กได้ในลิงก์ต่างๆนานาที่เรามีอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนานานะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อเราทดสอบแล้วด้วยน้ำยาทดสอบเอริโอโครนแบล็กทีหรือน้ำยาทดสอบแร่ธาตุว่ามีแคลเซียมแมกนีเซียมหรือไม่น้ำสะอาดแบ่งเป็น2ประเภทสะอาดมากๆเลยนะครับน้ำสะอาดนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับแบบสะอาดแล้วมีแร่ธาตุกับแบบสะอาดแล้วไม่มีแร่ธาตุถ้าสะอาดแล้วไม่มีแร่ธาตุจะให้ผลออกมาเป็นสีฟ้าคือไม่เจอแคลเซียมแมกนีเซียมถ้าสะอาดแล้วมีแร่ธาตุจะเป็นสีม่วงคือเจอแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าน้ำนั้นสะอาดหรือเปล่านะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้เอาคอแม็กของเราเป็นน้ำที่มีการเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำดังนั้นผลทดสอบออกมาเป็นน้ำที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับผมแล้วก็น้ำด่างก็จะช่วยร่างกายของเราในการที่ต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านมะเร็งดังนั้นทดสอบแล้วจะออกมามีความเป็นด่างอ่อนๆเหมาะสมดื่มได้ทุกวันทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบ Universal Indicator แล้วจะให้ค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมสีประมาณสีฟ้าๆอ่อนๆหรือสีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินเข้มดื่มได้เป็นประจำทุกวันค่าเป็นธรรมชาติครับขึ้นลงตามเหมาะสมนะครับผมน้ำด่างดียังไงครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือช่วยเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของโรค NCD ต่างๆนานากระดูกผุกระดูกพรุนสภาวะเลือดเป็นกรดโรคหัวใจมะเร็งกรดไหลย้อนชะลอความแก่ลดไขมันความแก่นี่หลายๆคนเชื่อว่าขาดไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากให้หน้าของเราสดชื่นสดใสแล้วก็ชะลอวัยนะครับน้ำสำคัญมากๆเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร
ดื่มให้เลยคูณกับขั้นต่ำไปอีก 1.5 เท่าก็ได้นะครับสะอาดมีระธาตุมีความเป็นด่างแล้วและสุดท้ายนะครับน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างจะช่วยยืดอายุครับผมช่วยยืดอายุของเราและที่สำคัญผมบอกอย่างนี้ครับว่าเครื่องทำน้ำแร่อัลคาแมทสะอาดมีระธาตุมีความเป็นด่างและปิดท้ายเป็นน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็กช่วยในเรื่องดูดซึมง่ายและขับถ่ายดีอาหารเสริมที่เรารับประทานเข้าไปถ้าอยากจะให้ทำงานได้อย่างยิ่งยวดและดีที่สุดดื่มน้ำที่มีโครงสร้างกลุ่มขนาดเล็กและอัลคาแมทของเราครับจุฬาตรวจให้จากน้ำดิบนะครับอยู่ที่ประมาณ 121.38 เฮิรตซ์คือขนาดความใหญ่ของกลุ่มโมเลกุลผ่านอัลคาแมทแล้วเหลืออยู่ที่ 53.36 เฮิรตซ์น้ำที่มีความใหญ่ของกลุ่มโมเลกุลประมาณ 60-80 เฮิรตซ์ก็ถือว่าเป็นน้ำกลุ่มเล็กแล้วนี่เล็กกว่านั้นอีกโดยเริ่มต้นจากน้ำประปา120อันนี้เป็นผลตรวจหนึ่งนะครับทำให้รสชาตินุ่มลื่นกลืนง่ายอยู่ที่เครื่องทำน้ำแร่อัลคาแมททั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าน้ำดื่มในปกติเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการช่วยร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีแล้ววันนี้ครับการที่มีอัลคาแมทอยู่ที่บ้านเหมือนกับการที่เราได้ดื่มน้ำแร่จากแหล่งน้ำในธรรมชาติในทุกวันเราไม่สามารถพาตัวเองไปดื่มน้ำจากนอกบ้านหรือไปดื่มน้ำจากน้ำแร่ธรรมชาติได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะไม่งั้นต้องไปแม่ริมไปเทือกเขาเอลไปต่างๆนานาและดื่มน้ำตรงนั้นแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะมีน้ำที่เสมือนกับน้ำแร่ธรรมชาติอยู่ในบ้านของเราด้วยเครื่องทำน้ำแร่อัลคาแมทครับอุดมด้วยแร่ธาตุปราศจากการเจือปนร่างกายเราต้องการน้ำดื่มที่ดีนะครับและให้คุณเป็นเจ้าของเป็นการได้ดื่มน้ำแร่จากแหล่งน้ำที่ดีที่สุดในบ้านของคุณเองอันนี้เป็นไฮไลท์ครับของดีควรจะอยู่ในบ้านเราเพื่อตัวเราและคนที่รักทั้งครอบครัวเลือกน้ำดื่มที่เป็นมากกว่าน้ำสะอาดผมฝากไว้นะครับวันนี้สุขภาพของเรายิ่งยวดเราต้องการที่มีสุขภาพที่ดีเพื่อรับมือกับสารพิษสารเคมีเชื้อโรคต่างๆนานาที่อาจจะมีในทุกวันนี้เช่นโควิด-19 หรือเชื้อโรคในอนาคตสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ด้วยน้ำผมถึงบอกว่าการเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการเลือกน้ำดื่มในอุดมคติที่ร่างกายเราต้องการทางออกนั้นคืออัลคาแมทครับ